ใจเราของแต่ละคนละคนเป็นสถานที่เกิดแห่งโลกและธรรมหรือจะพูดว่าเป็นสถานที่เกิดแห่งกิเลสกับธรรมก็ได้เราจะเพาะอะไรจะบำรุงอะไรให้มากสิ่งนั้นก็เจริญงอกงามกิเลสนั้นน่ะมันเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วจนกระทั่งทำแทรกลงไม่ได้ในหัวใจหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่เมื่อไปออกไปตรงพระหนวดก็คือไปกำจัดเปลี่ยนแปลงวัตถุถ้าเป็นวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจเพื่อถ่ายเทเอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นออกแล้วเพราะทำให้เกิดขึ้นภายในใจใจที่มีกิเลสไม่มีธรรมภายในตัวเองเลยก็ต้องมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงทั้งวันทั้งคืนการเคลื่อนไหวไปมากระเพื่อมออกแต่ละขณะขณะย้อนแล้วตั้งแต่เป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนย้ายของกิเลสออกเที่ยวหากินไปไม่มีวันมีคืนไม่มียืนเดินนั่งนอนอิริยาบถการสถานที่ไม่มีพวกนี้ไปอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่หลับสนิทเท่านั้นคือการหลับสนิทกิเลสมันก็ทักตัวมันสังขารความคิดความปรุงสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันก็ระงับดับไปหมดเพราะอาศัยขันธ์นี้เป็นเครื่องมือของกิเลสสิ่งเหล่านี้ระงับกิเลสก็ต้องหยุดระงับลงไปคนที่หลับสนิทนั่นคือกิเลสก็พักพวกที่ได้นิพพานพวกคนมีกิเลสได้นิพพานกับพอจะเทียบกันได้ก่อนได้ตอนที่หลับสนิทเพราะตอนนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวกวนเลยเนี่ยสนิทเรียกว่าคนมีกิเลสได้สัมผัสนิพพานก็พอจะพูดได้เป็นเครื่องเทียบเคียงในขณะที่หลับสนิทไม่ได้ละเมอเพ้อฝันไปใดใดทั้งสิ้นพอหลังจากนั้นแล้วก็ มีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวอยู่บนหัวใจเรียกว่ากิเลสเกิดก็ถูกจะผิดอะไรไปกิเลสแพร่กระจายออกไปทุกแห่งทุกคนทุกเวลาก็ไม่ผิดทีนี้พอมาปฏิบัติอุบายวิธีเรื่องราวที่กิเลสจะเกิดก็พยายามระงับสาเหตุของมันด้วยหลักธรรมซึ่งเป็นคู่ปราบกันทีนี้เมื่อกิเลสถูกปราบด้วยหลักธรรมแล้วความเตียนโล่งก็ค่อยปรากฏขึ้นมาคือความสงบโล่งจิตโล่งใจขึ้นมาธรรมเริ่มปรากฏนะที่นี่นี้จะเรียกว่าธรรมเกิดความสงบที่ไม่เคยเกิดก็เกิดความสบายที่ไม่เคยเกิดก็เกิดสติปัญญาอุบายวิธีการแก้กิเลสต่างๆไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยมีก็มีกิเลสไม่เคยดับไม่เคยตายก็ค่อยดับค่อยตายไปเรื่อยๆนะด้วยความเพียรประเภทต่างๆอุบายวิธีต่างๆของโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างเมื่อธรรมเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลสก็ค่อยดับไปเรื่อยๆธรรมเกิดขึ้นมากกิเลสก็ยิ่งดับไปมากสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญ
ความเพียรเป็นเครื่องหนุนความหมายมั่นปั้นมือหรือความมุ่งมั่นเป็นเหมือนกับเครื่องดึงดูดให้สติปัญญาก้าวเดินให้ความเพียรหนุนกันไปความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งได้เห็นผลปรากฏเป็นลำดับลำดับด้วยแล้วความมุ่งมั่นมันก็ยิ่งมีกำลังมากแล้วธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสมาธิธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นสงบเพียงเล็กน้อยพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็สงบมากมากขึ้นไปเรื่อยๆสติที่มีน้อยก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆปัญญาที่เคยล้มลุกคลุกคลานหรือไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอมีความสงบแล้วหาอุบายใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้เป็นลำดับลำดับนี่ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมมรรคธรรมทางดำเนินลึกเครื่องมือผลก็คือสิ่งที่สติปัญญาทำได้แก้ได้หลุดลอยไปเป็นความหายกังวลขึ้นมาขาดว่าขาดตอนไปเป็นลำดับธรรมจึงเกิดเรื่อยๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายเหตุคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นเรื่อยๆมีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสามารถแก้กิเลสอาสวะต่างๆไปได้โดยลำดับลำดับมีเรียกว่าฝ่ายเหตุทำเป็นฝ่ายเหตุก็เจริญผลได้จากความสงบสุขหรือความหายกังวลความหมดเสี้ยนหมดหนามภายในจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่ามรรคผลนิพพานจนกระทั่งกิเลสอาสวะทุกประเภทซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตใจแทบไม่ทราบว่าใจคืออะไรเพราะมีแต่ความเคลื่อนไหวมีแต่กิเลสทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ดั้งเดิมแต่แล้วก็ถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรปราบลงอย่างราบไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่จึงว่าทีนี้ทำเกิดเต็มภูมิใจที่เป็นเรือนรังของกิเลสแต่ก่อนกลายมาเป็นภาชนะสำหรับธรรมโดยสมบูรณ์นอกจากธรรมกับใจกลายนอกจากใจเป็นภาชนะของธรรมโดยสมบูรณ์แล้วใจกับธรรมยังเป็นอันเดียวกันด้วยเมื่อเข้าถึงขั้นจิตคือธรรมธรรมคือจิตหรือธรรมคือตามธรรมคือใจใจคือธรรมแล้วมันก็หมดปัญหานี่เรียกว่าธรรมเกิดอย่างเต็มภูมินอกจากนั้นแล้วคือหลังจากนั้นแล้วยังเป็นอุบายแห่งธรรมที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆคือความแยบคายของธรรมแต่ละอย่างอย่างที่จะแตกแขนงออกมาจากความบริสุทธิ์นั้นอันเป็นอุบายวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนคนหรือเป็นเครื่องเตือนสติต่างเป็นเครื่องรุ่นลงสำหรับจิตดวงนั้นก็มีขึ้นมาเรื่อยดังที่ท่านอาจารย์มั่นได้พูดในปัญหาซึ่งตอบประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องคือรีบนั้นเป็นต้นท่านเคยกล่าวเสมอว่าอาจทำได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านเรื่อยๆคำว่าอาจทำเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำเป็นเครื่องแก้กิเลสของท่านเพราะกิเลสของท่านสิ้นไปหมดแล้วแต่ทำไมจึงทำจึงเกิดอยู่เสมอคือทำเหล่านี้เป็นธรรมรื่นรมเป็นอุบายวิธีต่างๆให้เกิดความรุ่นเริงมันถึงตามธรรมชาติของจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องรุ่นเริงเท่านั้นและอุบายวิธีต่างๆที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นใดก็ตามเกิดขึ้นเรื่อยๆเห็นอะไรก็ทำก็เกิดคือเป็นอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาเรื่อยไม่ว่าจะได้เห็นไม่ว่าได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสกับเรื่องอะไรสติปัญญาคอยที่จะผลิตเป็นธรรมขึ้นมานั่นผลิตอยู่เรื่อยๆอย่างที่ว่าธรรมเกิดเรื่อยๆจึงทำให้เชื่อครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหลังจากพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมจะพึงเกิดเรื่อยๆอย่างนี้ยิ่งเป็นภูมิของศาสดาด้วยแล้วธรรมยิ่งจะเกิดมากมายก่ายกองยิ่งกว่าที่ปรากฏในเรานี้นะท่านว่าเพราะอะไรธรรมจึงเกิดเพราะจิตเป็นธรรมอยู่แล้วกระเพื่อมนิดขึ้นมาก็เป็นธรรมเกิด
ก็เป็นธรรมปรากฏจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมเหล่านี้จะมีความเคลื่อนไหวมีการแสดงตัวอยู่เสมอภายในจิตใจของผู้บริสุทธิ์นั้นนั้นแต่ไม่ได้แสดงขึ้นเพื่อแก้กิเลสของท่านหากแสดงขึ้นตามลวดลายของธรรมลึกตามความเหมาะสมของจิตที่เป็นธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันก็แสดงความเคลื่อนไหวอยู่ภายในจิตอย่างนี้ก็ถูกเพราะมีอะไรเข้าไปแทรกภายในจิตมีแต่ธรรมล้วนๆเวลาจิตเป็นธรรมแล้วธรรมย่อมเป็นไปเช่นนั้นย่อมเกิดเดียวกันเสมอเวลาจิตเป็นกิเลสเป็นอาสวะนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะจะสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรเป็นแต่เรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับการเหนี่ยวแลหรือการอบรมส่งเสริมเราอย่าไปตีตนก่อนไข้ว่าเราไม่มีวาสนาหรือเรามีวาสนาน้อยอันนี้มันจะทำให้เราท้อใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสยุแย่หลอกลวงเหมือนกันหรือขับกล่อมให้เราลืมเนื้อลืมตัวไปในความพยายามที่จะบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปเรื่องของเจตนี้แทรกอยู่ทุกระยะเผลอตัวไม่ได้เช่นอย่างเรามีอำนาจวาสนาน้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เราอยากเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเคยกล่อมจัดโลกให้หลับสนิทอันนี้มันก็ต้องกล่อมยิ่งเราจะไปจากมันด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงท่าทางมากเช่นพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกทรงผนวชทีแรกก็ยังมีพยามารมาทูลราธนาให้พระองค์ทรงรออยู่สัก7วันแล้วขุมทรัพย์จะเกิดขึ้นที่7มุมเมืองให้รออยู่สักก่อนจะเดินไปจะเดินเสด็จพวกไม่รอขุมทรัพย์ก็เป็นโลกียทรัพย์เนี่ยจะกี่มุมเมืองก็คือโลกียทรัพย์ทั้งนั้นนี่เราไม่ต้องการโลกียทรัพย์เราต้องการโลกุตระทรัพย์โลกุตระสมบัติสมบัติเราจะมารออะไรทรัพย์เจ็ดมุมเมืองมุมเมืองอันนี้ท่านว่าท่านไม่ฟังเสียงเสด็จออกไปเลยนั่นตั้งแต่ก่อนไม่เห็นทรัพย์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นล่ะท่านครองราชสมบัติอยู่กี่ปีทำไมไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดแต่เวลาจะเสด็จออกทรงผนวชทำไมสิ่งนั้นจึงจะมาเกิดมันก็เรื่องมารคือความพัวพันความเกี่ยวข้องผูกมัดพระทัยของพระองค์นั่นเองเมื่อได้ทรงพิจารณ์ด้วยทัศนติปัญญาโดยละเอียดถี่ถ้วนมาแล้วจึงไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงยับยั้งไม่ทรงหลงงมงายกับโลกียทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเสด็จออกไปจนได้ตรัสรู้ถึงโลกุตระสมบัติคือความบริสุทธิ์หมดจดได้แก่พระนิพพานหรือได้แก่วิมุตติหลุดพ้นเราผู้บำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันในเรื่องมารมันคอยสอดคอยแทรกคอยเกลี้ยกล่อมอยู่เสมอมีอำนาจวาสนาน้อยนั่งภาวนาก็ไม่เรื่องราวอะไรนอนพอดีกว่าเนี่ยไปนอนมันดีกว่าที่ไหนใครๆเขาก็นอนกันทั้งโลกถ้ามันดีกว่าภาวนาคนทั้งโลกนี้มันก็ควรจะดีไปหมดแล้วจำเป็นอะไรจะต้องมาภาวนาให้เสียเวลาได้เหนื่อยเปล่าๆหากว่านอนดีกว่านะมันไม่ดีกว่าการทำความดีคือภาวนาเพื่อความดีกว่าการนอนทำไมจึงกลับเห็นเป็นฐานไฟไปได้แล้วเห็นการหลับนอนดีกว่านี้ไปได้นี่พี่นายเรื่องอุบายความหลอกลวงของกิเลสมันแทรกมาได้ทุกแง่ทุกมุมมันไม่ดีก็ทราบว่ามันไม่ดีเรากำลังพยายามจะทำให้มันดีเวลานี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ดีตามความพยายามเราก็ต้องทำมุ่งหน้าทำไป มันจะพ้นวิสัยแห่งความพยายามนี้ไปได้อย่างไรทำนี้เป็นทำที่เป็นเครื่องส่งเสริมสิ่งที่กระต่ำให้สูงขึ้นโดยลำดับสิ่งที่เศร้าหมองให้มีความมองใสขึ้นสิ่งที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยการทำความดีของเราเหตุใดการนอนจะไปดีกว่าการทำดีอันนี้การทำดีนี้ต้องเป็นของดีเสมอเ
เด็กตั้งแต่เกิดมาที่แรกตัวแดงๆเท่านั้นเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากพ่อแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายมันยังเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันการพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเหตุใดจะไม่ดีแล้วเหตุใดเรื่องการหลับการนอนซึ่งโลกทั้งหลายนอนกันทั้งนั้นจะเป็นของดีกว่านี้ไปได้ถ้าเราจะเอามาพิสูจน์มาพิจารณากันเรายิ่งจะเห็นความอยากของกิเลสที่มันหลอกเราอย่างถนัดชัดเจนนี่คือธรรมอย่างนี้แหละเรื่องธรรมกับกิเลสรบกันรบแบบนี้แก้กันแบบนี้ไม่งั้นเราไปไม่ได้มีน้อยที่ไหนวาสนาผู้สร้างวาสนานี่คือเรามันน้อยไปไหนนะการทำความดีอยู่ทุกวันทุกเวลาคือการสร้างฐานะทางด้านจิตใจของตนด้วยคุ้มทรัพย์อันดีงามคือทรัพย์ภายในให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับทำไมจะไปเร็วกว่าการหลับการนอนการท้อถอยการไม่ทำความดีอะไรเสียทั้งสิ้นนั่นเสียการทำนี้เป็นของดีอยู่แล้วเป็นการสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์ขึ้นภายในตัวของเราด้วยการทำดีอย่างนี้เหตุใดจะไม่ดีเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเห็นได้หรือวันหนึ่งว่ามันเติบโตขึ้นแปลกหูแปลกตาเราวันละเท่าไหร่เราไม่เห็นทราบด้วยกันแต่เราปฏิเสธได้เมื่อไรว่าเด็กเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องแล้วมันโตขึ้นมาอย่างเป็นท่านๆเราอย่างนี้มันโตขึ้นมาวันละเล็กละน้อยจนกระทั่งเห็นได้ชาติเวลานี้เราโตเท่าไหร่ออกมาจากเด็กๆนั่นการเจริญทางด้านจิตใจคุณงามความดีทั้งหลายมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลำดับแต่ทางด้านจิตใจนี้ยังมีที่สิ่งที่จะเจริญให้เห็นได้ชัดๆเป็นบางการบางเวลามีคือไม่ได้เป็นแบบเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยถ่ายเดียวแต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมชาติของความดีหรือของจิตที่เราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมจิตดวงนี้อยู่เสมอนั้นจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้เจ้าตัวไม่ทราบก็เป็นความเจริญอยู่ภายในตัวของจิตเองเมื่อได้ถึงการเวลาที่เหมาะสมกันแล้วจะแสดงผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะเฉพาะอย่างยิ่งการจิตตภาวนาจะทำให้เห็นได้เป็นระยะคือเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตจะเลยเช่นเราภาวนาจิตตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบเลยว่าจิตของเรามีความสงบเป็นอย่างไรใครจะพูดว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามเราไม่เคยทราบแต่เมื่อมาภาวนาแล้วมันมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะทราบเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นความประจักษ์อันหนึ่งแล้วต่อจากนั้นไปยังจะมีความประจักษ์เรื่อยๆขึ้นไปโดยลำดับไม่เหมือนเด็กโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเจ้าตัวเด็กก็ดีเราทั้งหลายผู้ดูแลเด็กก็ดีไม่ทราบว่าเด็กเติบโตขึ้นวันละเท่าไหร่เห็นได้ชัดนี่ส่วนจิตตภาวนานี้เห็นได้ชัดคือเห็นเป็นพักๆเห็นเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรก็ปรากฏขึ้นมาแม้จะยังไม่ปรากฏเช่นนั้นก็ตามสมบัติของเราคือคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้มากน้อยเป็นของเราอยู่แล้วภายในใจฝังอยู่ภายในจิตใจไม่ได้สูญหายไปไหนถึงจะไม่แสดงออกมาทางร้านทางลวงอย่างสินค้าทั้งหลายก็ตามก็ทราบชัดว่าสินค้านี้อยู่ในร้านสมบัตินี้อยู่ในใจจะน้อยไปไหนสมบัติมีอยู่ในเราทุกตลอดเวลาด้วยความดีที่เราได้สร้างมาถึงจะไม่แสดงตัวมาอย่างชัดเจนเหมือนสินค้าออกหน้าร้านก็ตามแต่ก็ปรากฏอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเหมือนสินค้าอยู่ในร้านเก็บไว้อย่างนิคิดถึงการแสดงก็แสดงออกมาเองเราจึงควรภูมิใจในการบำเพ็ญของเราไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแน่นยำเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพูดในการส่งเสริมวาสนาบารมีด้วยการกระทำความดีอย่าลดละท้อถอยนี่อำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์จะเจริญขึ้นได้ด้วยการพยายาม
บำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอนี่เป็นหลักสำคัญมากเมื่อถึงการที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่แล้วปิดไม่อยู่อยู่ในร้านก็จะออกหน้าร้านออกมาให้เห็นชัดๆเช่นเดียวกับเด็กมันอยู่ในท้องแม่ถึงการมันแล้วมันก็ต้องโดดออกมาจนได้มันเต็มที่แล้วมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมาสมบัติภายในอยู่ในภายในจิตใจของเราก็ตามเมื่อถึงการที่จะแสดงออกมากน้อยแล้วปิดไม่อยู่เหมือนกันต้องแสดงออกมาในขณะที่ไม่แสดงก็ไม่สูญหายไปไหนถ้าว่าเป็นแบบโรคทั้งหลายก็เรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในจิตใจคำว่าฟักตัวก็คือค่อยสั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆคุณงามความดีที่เราสร้างไว้ภายในตัวของเราเองก็สั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันนี้ก็สร้างวันนั้นก็สร้างสร้างวิธีไหนด้วยอุบายอะไรก็ตามจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาคือการสร้างความดีทั้งนั้นแล้วความดีนี่จะไปไหนใครเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างก็จะแสดงบ่งบอกถึงใจว่าเป็นผู้เป็นหัวหน้าชาริเริ่มแล้วผลจะไปไหนถ้าไม่ไปหาตัวเหตุผู้ริเริ่มจะไปไหนก็รวมอยู่ที่ใจทั้งหมดเป็นแต่เพียงว่าจะแสดงออกมากน้อยหรือไม่เท่านั้นเองธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยการสั่งสมขึ้นมาแล้วด้วยการทำดีทั้งหลายนั้นปฏิเสธไม่ได้มีอยู่ภายในใจของตนทุกคนเวลานี้เราก็พยายามขัดเกลาภาชนะของเราคือภาชนะสมบัติได้แก่ความดีทั้งหลายที่เราสร้างไว้แล้วนั้นเราชำระจิตนี้ที่เป็นภาชนะนี้ไปโดยลำดับให้ดีเหมาะสมกับความดีทั้งหลายความดีก็จะรวมตัวอยู่นั่นอย่างสะดวกสบายจิตใจก็ค่อยสะอาดคุณสมบัติทั้งหลายที่ได้สร้างไว้เพื่อจิตอยู่ภายในจิตก็จะแสดงความสง่าผ่าเผยขึ้นมาความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจากใจใจกับสมบัติทั้งหลายนั้นเลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแต่ว่าบุญก็มหาบุญแต่ว่ากุศลก็มหากุศลมหาสมบัติก็คือได้แก่นิพพานสมบัติเนี่ยกายรวมอยู่ที่นั่นหมดหนีไม่พ้นจากการพยายามของเราส่วนที่จะรู้จะเห็นอะไรเหมือนใครคนใดก็ตามอันนั้นเราจะไปคิดคาดให้เสียเวลาเวลาให้เราทำความแน่ใจว่าการทำดีนี้คือเราเป็นคนทำเองพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าอย่างไรเราพยายามทำตามนั้นจะปรากฏมากน้อยให้เห็นประจักษ์หรือไม่ปรากฏก็ตามการทำดีนั้นเป็นเครื่องผลิตผลอยู่แล้วโดยลำดับจะไม่ปรากฏก็ตามผลจะปรากฏแต่การกระทำคือเหตุเช่นเรานั่งภาวนาแล้วเดินตรงๆเราให้ทานเรารักษาศีลที่เป็นตัวเหตุนี้ก็ตามนะผลยังไม่ปรากฏก็ยังไม่สำคัญผลหากปรากฏแนบกันมานั่นเองแต่เรามองไม่เห็นเห็นแต่กิริยาแห่งการทำซึ่งเป็นตัวเหตุผลที่แทรกอยู่กับตัวของเราผู้ทำนั้นเรายังไม่เห็นเมื่อถึงการจะเห็นแล้วปิดไม่อยู่จะเห็นด้วยการทุกข์ขดพระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าพระองค์เป็นยังไงความบริสุทธิ์ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากการสั่งสมตัวขึ้นเดิมดับจนทั้งปรากฏอย่างชัดเจนพระสาวกทั้งหลายท่านได้มาจากไหนได้มาจากการสั่งสมตัวโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงขั้นเป็นภูมิใจก็บริสุทธิ์อำนาจวาสนาของใครมียังไงแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นแสดงตามนั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าพูดถึงพระไทยก็บริสุทธิ์แต่พูดถึงเรื่องวาสนาเป็นเครื่องระดับของพระไทยที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมีใครเสมอพระองค์ล่ะเสด็จไปไหนมีแต่เทวบุตรเทวรามนุษย์มานาสักการะบูชาเกลื่อนไปหมดตั้งแต่เครื่องทายทานสักการะเครื่องสักการะบูชาจนกระทั่งคนทั้งหลายแม้แต่พระยังพูดว่าเท่าที่พระองค์เสด็จไปสถานที่ใดมีเทวบุตรเทวรามนุษย์มานาสักการะบูชาเครื่องสักการะเกลื่อนไปหมดเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์แทนที่พระองค์จะทรงยอมรับว่าจริง
เป็นเพราะความรู้ยากของเราสาวคหาได้เป็นเช่นนั้นไม่พวกเธอทั้งหลายอย่าพูดอย่างนั้นผิดนะถ้าว่าเราจะเทียบทางโลกแล้วเป็นความพูดที่อเนรคุณนั่นฟังเลยพูดให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วอันนี้เกิดขึ้นมาเพราะการทำความดีของเราทั้งหลายที่เราทำมามากน้อยไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดขึ้นมาจากความดีที่เราทำมาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะมีอำนาจวาสนามาจากไหนถ้าไม่มาจากความดีของเราที่เราสร้างมาคือกุศลธรรมในแง่ต่างๆที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเช่นรักษาศีลการให้ทานภาวนานี่ล้วนแล้วตั้งแต่ความดีความดีเหล่านี้แลผลิตให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานะแล้วเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายที่เกื่อนอยู่นี้ก็เพราะความดีเหล่านั้นไม่ใช่เพราะความเป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องเป็นผลของความดีแล้วพระพุทธเจ้าจะมาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนโดยไม่หาความดีอุดหนุนไม่ได้ว่านั่นฟังเด็กความเป็นพระพุทธเจ้ามันยังเกิดขึ้นมาจากกุศลธรรมทั้งหลายที่ทรงบำเพ็ญมาน่าหายไปไหนไม่ว่าใครจะเกิดกี่ภพกี่ชาติได้สร้างวาสนาบารมีมามากน้อยเจ้าของไม่มีบัญชีจดจำแม้แต่ภพชาติเจ้าของก็รู้ไม่ได้ว่าเคยเกิดในภพใดชาติใดแต่ความดีเหล่านี้มันขึ้นกับความจำได้หรือไม่ได้ไหมมันไม่ขึ้นขึ้นกับเหตุที่ทำแล้วผลต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเรื่อยๆมาจนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับถึงขั้นจุดหมายปลายทางเราจึงควรภาคภูมิในอำนาจวาสนาของเราเราเป็นผู้สร้างเต็มสติกำลังความสามารถของเราจะได้หรือไม่ได้เราไม่สงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่เอ็นเอียงไปตามเรื่องของกิเลสหลอกลวงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำแล้วไม่ได้นั้นทำแล้วไม่ได้อย่างนี้นะแล้วทำแล้วก็ไม่เห็นปรากฏอย่างนั้นนี่เรื่องกลมายาของกิเลสที่มันเคยหลอกลวงเราซึ่งเราก็เคยเชื่อมานานแล้วเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เชื่อคำสอนพระเจ้าทำไมจะต้องไปเชื่อสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการหลอกลวงมาอยู่แล้วล่ะนี่ต้องพลิกใจไปตามหลักธรรมนั่นชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อตามหลักสวดคาถาธรรมแล้วจะไม่มีอุปสรรคอันใดเข้ามากีดขวางทางเดินทางดำเนินแห่งการทำความดีของเราเราจะไปได้ตลอดปลอดโปร่งโล่งไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควร